เราสองคนจะแต่งงานกันครับแม่แม่ดูสิคะวันๆอ่ะเอาแต่แต่งตัวไม่เห็นทำงานทำการอะไรเลยพี่ว่าแล้วไหมล่ะว่าแฟนแกมันรักแค่เงินของแกมันไม่เคยรักแกเลยบีวันนี้ไปบ้านพี่นะไปบอกข่าวดีแม่กันว่าเราจะแต่งงานคือพี่หันวันนี้บีแต่งตัวแบบนี้ไปวันอื่นได้ไหมบีไม่อยากไปวันนี้เลยอ่ะบีอยากเปลี่ยนชุดมากกว่ากลัวแม่พี่จะไม่สบายใจอ่ะโธ่บีคิดมากนะเราอ่ะเป็นตัวของตัวเองอ่ะดีที่สุดแล้วอีกอย่างนะบีก็เป็นคนดีน่ารักพี่เชื่อว่าแม่พี่ต้องชอบบีแน่ๆเลยอ่ะก็ได้ตามใจพี่ละกันอย่าคิดมากสิเชื่อพี่แม่ครับนี่บีแฟนผมครับที่ผมเคยพูดให้แม่ฟังไงคุณแม่สวัสดีค่ะนี่แม่ซ้อยแม่พี่จ้ะมาดูแม่ครับคือเราสองคนจะแต่งงานกันครับแต่งงานพี่กิ๊บพี่สาวพี่อ๋อพี่กิ๊บสวัสดีค่ะแม่แม่ดูสิคะวันๆอ่ะเอาแต่แต่งตัวไม่เห็นทำงานทำการอะไรเลยแม่จะเอาคนแบบนี้เหรอคะมาเป็นลูกสะใภ้อ่ะแม่เอาจริงๆเหรอคะแม่ดูสิวันๆได้แต่แต่งตัวอันแม่ว่านะเขาคงเห็นแกรวยมากกว่าคงอยากจะมาเกาะแกน่ะแม่พูดอะไรแบบนั้นครับบีเขาเป็นคนดีนะครับอีกอย่างอ่ะเราก็คบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วแม่ก็รู้นี่ครับแม่อยากให้แต่งนะคะแม่ดูสิแม่ให้แต่งจะแน่ใจได้ยังไงว่ามันน่ะรักแกคงเห็นแกมีเงินน่ะสิถ้าลองแกไม่มีอะไรสักอย่างสิดูสิมันจะรักแกไหมใช่พี่ก็เห็นด้วยกับแม่นะลองแกไม่มีเงินสิอันไม่มีเงินที่ซื้อเสื้อผ้ารองเท้าอ่ะเดี๋ยวมันก็ทิ้งแกไปตอนแรกอ่ะพี่ก็นึกว่าแกจะคบกับมันเล่นๆพี่ถึงกับจะเอามาแต่งงานเลยเหรออันพี่กับแม่เตือนด้วยความหวังดีนะไม่อยากให้แกถูกผู้หญิงมารยาสารไถ่เงี้ยหลอกเอาถ้ามันทิ้งแกไปนะแกแหละที่จะเจ็บพี่อันคะบีว่าบีขอตัวก่อนนะคะบีเดี๋ยวก่อนแม่พี่กิวี่สองคนพูดอะไรกันเนี่ยก็มันจริงนี่อันแล้วจะไปไหนอันอันกลับมาบีฟังพี่ก่อนอ
พี่อันพี่อันวิวโอนให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณกีวี่เดี๋ยวเช็คดูได้เลยค่ะโอเคเข้าเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณคุณวิวมากเลยนะคะได้ค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะจัดการให้แกเรียบร้อยแล้วนะอ่านไม่เป็นไรนะลูกปะเข้าบ้านกันลูกเข้าไปในบ้านกันเดี๋ยวหนูเขียนเองค่ะแม่ไปทานข้าวกันนะลูกนะแม่ทำของโปรดไว้ให้ลูกไข่เจียวหมูสับนะลูกเดี๋ยวได้ทานข้าวกันนะลูกนะอ่านพี่ว่าแล้วไหมล่ะว่าแฟนแกมันรักแค่เงินของแกมันไม่เคยรักแกเลยมันไม่เคยจริงใจกับแกผู้หญิงแบบนั้นน่ะมีแต่เห็นกับเงินแกรู้ใช่ไหมบีพี่หันบีทำงานอยู่อ่ะยังไม่ว่างคุยเดี๋ยวยังไงบีโทรกลับนะแค่นี้ก่อนนะเป็นไงบ้างลูกแฟนแกว่าไงคือบีเขาทำงานอยู่นะครับแม่บอกว่าเดี๋ยวเขาโทรกลับทำงานหรอผู้หญิงอย่างนั้นน่ะทำงานเป็นซะที่ไหนกันละอันวันๆน่ะเอาแต่เกาะผู้ชายเมื่อก่อนน่ะตอนแกมีเงินมันก็มาเกาะแกพอตอนเนี้ยแกไม่เหลืออะไรมันก็ไปเกาะผู้ชายคนอื่นน่ะสิเลิกโง่ได้แล้วอันหญิงแบบนี้นะอ่านลูกแม่ดูแป๊บเดียวก็รู้แล้วนะลูกไม่เป็นไรนะลูกนะพี่ซื้อรถใหม่เหรอคันนี้เป็นล้านเลยนะพี่ก็ไม่เท่าไหร่หรอกบีคันเก่าอ่ะพี่ขับมาตั้ง5ปีแล้วก็เลยเปลี่ยนใหม่ดีกว่าคันนี้เป็นไฮบริดด้วยนะประหยัดน้ำมันมากเลยอีกอย่างข้างในก็กว้างมากเอาไว้เวลาพี่มารับบีอ่ะบีจะได้นั่งสบายๆไงจ๊ะจ้าบีชอบไหมชอบสิเมียนรถใหม่ป้ายแดงขนาดนี้ใครจะไม่ชอบล่ะไปกินข้าวกันดีกว่าI'm not going to be able to do that.
วันนี้บีอยากกินอะไรจ๊ะอ๋อตามใจพี่อันเลยอาหารญี่ปุ่นไหมบีชอบกินอาหารญี่ปุ่นนี่พี่อันนะรู้ใจบีจริงๆเลยอ่ะขอบคุณนะพี่ถามอะไรบีอย่างหนึ่งสิคะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งพี่ไม่เหลืออะไรเลยในชีวิตอ่ะแม้แต่รถสักคันพี่ก็ไม่มีให้ขับบียังรักพี่อยู่ไหมทำไมถามแบบนั้นล่ะพี่อันบีตอบพี่มาก่อนสิรักสิไม่ว่าจะยังไงอ่ะฉันก็รักพี่นะหันน้ำหน่อยนะลูกนะขอบคุณครับแม่บีคุณแม่พี่กิวี่สวัสดีค่ะบีขอโทษนะคะที่บีหายไปหลายเดือนคือบีไปทำงานมาค่ะพี่หันพี่เป็นไงบ้างดีขึ้นหรือยังแม่คะบีขอพาพี่หันไปเดินเล่นหน่อยได้ไหมคะแกยังจะมีหน้ามาขอไปเดินเล่นอีกหรอนี่แกรู้ตัวไหมว่าตอนอ่านถูกรถชนอ่ะแกหายหัวไปเลยนะก็อย่างว่านะอ่านมันจนแล้วนี่แล้วพอตอนเนี้ยกลับมาก็พอรู้ใช่ไหมว่าอ่านขายรถไปแล้วผู้หญิงอย่างแกนะหวังแต่จะเกาะน้องชายฉันนั่นน่ะสิจะพาลูกฉันออกไปไหนฉันไม่ให้ไปนะแม่ครับผมไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผมกลับมาแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะนะครับแม่แม่ไม่อยากให้ลูกออกไปเลยนะลูกนั่นสิอันไม่เป็นไรจริงๆครับแม่แม่ดูมันสิอากาศดีนะพี่หยันอะเดี๋ยวจอดตรงนี้ก่อนนะพี่หยันบีขอโทษนะที่บีไม่ได้ไปดูแลพี่เลยอ่ะคือบีไปหางานทำอ่ะ
บีไม่มีประสบการณ์อะไม่เคยทำงานมันก็เลยหางานยากหน่อยแต่ว่าตอนนี้บีได้งานแล้วนะนี่เป็นพนักงานเสิร์ฟบีอะจะได้มีเงินเอามารักษาพี่นะบีแต่ตอนนี้พี่ไม่มีเงินรถสักคันพี่ก็ไม่มีเหลือแล้วอะแล้วบีไม่เป็นไรหรอกพี่อันเมื่อก่อนน่ะบีไม่มีอะไรเลยนะพี่ยังดูแลบีได้เลยแถมยังส่งบีเรียนจนจบอีกตอนเนี้ยให้บีดูแลพี่นะแล้วบีไม่โกรธแม่กับพี่กีวี่หรอไม่หรอกจ้ะบีไม่โกรธหรอกใครจะมองเรายังไงอ่ะมันไม่สำคัญหรอกนะมันสำคัญที่ว่าเรามองตัวเองยังไงก็พอพี่ขอบคุณบีมากนะที่บีไม่ทิ้งพี่ป่ะบีว่าเราไปดูสวนดอกไม้ตรงนู้นดีกว่าเนาะมาสายอ่ะคือวันนี้ที่ร้านเขามีงานเลี้ยงอ่ะบีเลยต้องอยู่ช่วยเขาเก็บร้านอีกอย่างนะกว่าจะรอพี่กะบ่ายมาก็นานนานบีเหนื่อยไหมทำงานมากว่าจะเลิกงานต้องทำงานหนักขนาดนี้แล้วต้องมาดูแลพี่ไม่เหนื่อยหรอกจ้ะพี่หันความจริงวีไม่ต้องอธิบายพี่ก็ได้นะไม่ต้องขอโทษพี่ด้วยพี่เข้าใจอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่รอตรงนี้นะเดี๋ยววีไปซื้อน้ำมาให้รอตรงนี้นะจ้ะก็เป็นคนดีเหมือนกันเนาะแม่เนาะนี่มันอะไรอ่ะแล้วพี่ไม่ได้บีพี่ขอโทษพี่ไม่ได้ตั้งใจจะหลอกบีจริงๆนะบีเดี๋ยวก่อนนี่พี่เห็นบีเป็นอะไรอ่ะทำไมถึงทำกันแบบนี้บีพี่ก็เห็นบีเป็นคนรักของพี่ไงบีฟังพี่นะที่พี่ทำแบบนี้อ่ะเพราะพี่รักบีพี่อยากให้บีมีความสุขพี่รู้อยู่แล้วอ่ะว่าบีเป็นคนดีบีไม่ทิ้งพี่ไปไหนแน่นอนแต่ทั้งหมดที่พี่ทำอ่ะพี่แค่ต้องการพิสูจน์ให้ครอบครัวพี่เห็นว่าคนที่พี่เลือกอ่ะพี่เลือกไม่ผิดแล้วไม่มีใครที่ดีและเหมาะสมกับพี่เท่ากับบีอีกแล้ว
บีเป็นคนดีนะแม่กับพี่กิวี่อ่ะเขาต้องสนับสนุนอยู่แล้วบีแต่งงานกับพี่นะแต่งเลยบีแต่งเลยลูกแต่งเลยคุณแม่พี่กิวี่นี่ทุกคนรู้เรื่องนี้กันหมดเลยเหรอคะแม่ครับพี่กิวี่ทีนี้แม่จะเชื่อผมได้หรือยังครับว่าบีอ่ะเป็นคนดีและจริงใจกับผมขนาดไหนเชื่อสนิทใจเลยล่ะลูกหนูบีแม่ขอโทษนะที่มองหนูบีไม่ดีมาแต่แรกอ่ะแม่ไม่ควรมองคนแค่การแต่งกายนะลูกนะมาเป็นสะใภ้แม่นะลูกสาวสวมเลยลูกสวมเลยอันแล้วอันน่ะห้ามปล่อยบีไปเด็ดขาดเลยนะปล่อยไปพี่จะตีให้ตายเลยสวมเลยลูกสวมเลยแต่งงานกับพี่นะค่ะแต่งค่ะมีลูกสะใภ้แล้วไปเร็วกอดกันกอดกันกอดกันหน่อยสิโอ้ยความสุขของแม่ลูกอ่ะกอดพี่ด้วยกอดแม่ด้วยสิมาเร็ว